วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชดาบรรณาธิการรักลูกนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ดอยจะมาชวนคุยกันเรื่องสุขภาพตาค่ะเพราะช่วงนี้นะคะจริงๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่เด็กเรียนออนไลน์เนาะนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของการใช้สายตาที่เด็กต้องจ้องจอกันตลอดทั้งวันนะคะนี่ยังไม่นับเวลารวมที่เขาเล่นเกมหรือว่าดูทีวีต่างๆนะคะมันส่งผลกระทบยังไงกับสายตาของลูกบ้างนะคะวันนี้ค่ะดอยจึงเชิญ The Expert Talk มาร่วมพูดคุยกันค่ะดอยอยู่กับนายแพทย์จรินทร์ศักดิ์ธนเศรษฐ์จากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาเด็กตาเหล่มะเร็งลูกตาโรงพยาบาล BNH ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างที่เรารู้ค่ะสถานการณ์ร่วมของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะ The Expert Talk เราคุยกันเรื่องของการเรียนออนไลน์มาในครบทุกมิติละอีกมิตินึงที่คือดอยมีลูกวัย4ขวบด้วยค่ะก็กังวลเพราะว่าเขาก็ดูจอเอาจริงๆเราทำงานทั้งวัน Work From Home แล้วก็จ้องจอแล้วก็สังเกตว่าเออแล้วลูกๆของเราเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าอันตรายจากการใช้จอของเด็กในช่วงเรียนออนไลน์ค่ะมันส่งผลกระทบยังไงกับตาของเด็กๆบ้างคะโอเคครับในฐานะของจักษุแพทย์นะครับหรือหมอตานะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตัวแสงจากจอคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อตาเด็กมากนักนะฮะเพราะว่าความเข้มของแสงที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้สว่างนะถ้าเทียบกับแสงแดดหรือแสงจากภายนอกแสงอาทิตย์จากภายนอกนะฮะอีกทั้งเดี๋ยวนี้จอเทคโนโลยีในจอของจอพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยปริมาณของรังสี UV ที่ออกมาก็น้อยมากๆนะครับแต่ปัญหาที่เกิดจากการที่เด็กคนนึงได้ดูจอแล้วเนี่ยฮะที่เกิดกับตาก็คือการที่เขาสามารถใช้เวลากับจอเนี่ยได้เป็นระยะเวลานานเพราะว่าหนึ่งอาจจะต้องเรียนออนไลน์ด้วยอาจจะมีเกมด้วยที่เด็กสนใจหรือว่าเขาอาจจะดูเป็นการ์ตูนนะฮะตาของเด็กที่เวลามองจอหรืออุปกรณ์พวกนี้ฮะสังเกตดูไหมฮะมันจะไม่เหมือนกับที่เด็กอ่านหนังสือการที่เด็กอ่านหนังสือเนี่ยตาจะไล่ไปตามตัวหนังสือแล้วก็จะไล่ไปตามบรรทัดก็ขึ้นบรรทัดใหม่ตาจะมีการขยับตลอดเวลาแล้วก็ที่อาจจะเหลือบมองนอกหนังสือบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรฮะแต่เวลาตาของเด็กเวลาจ้องอยู่กับจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยตาเขาจะจ้องนิ่งอยู่ตรงกลางจอเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยระยะของอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเด็กดูจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือมือถือหรือ iPad อะไรเงี้ยฮะระยะมันก็จะอยู่ประมาณสัก 30-50 ซมนะฮะซึ่งถือว่าระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้นะครับอันเนี้ยการที่เด็กดูจอในระยะใกล้ขนาดนี้เนี่ยฮะโดยธรรมชาติของตาเด็กเนี่ยก็จะมีสายตายาวอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนนะฮะพอเด็กเนี่ยมองใกล้เนี่ยฮะก็จะเกิดการเพ่งเพื่อให้เกิดความคมชัดของภาพนะครับการเพ่งต่อเนื่องระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในลูกตาที่เกิดขึ้นได้นะฮะก็คือมันก็จะเกิดการยืดออกของตัวตาขาวของตัวลูกตาเองเนี่ยฮะก็ซึ่งเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดสายตาสั้นได้นะครับนะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยการที่เด็กคนหนึ่งจ้องจอเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยฮะสังเกตดูนะฮะถ้าลูกเราจ้องจอเนี่ยฮะถ้าโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจและเด็กเขาสนใจนะฮะตาเขาเนี่ยในช่วงแรกที่เขาจ้องจอเนี่ยตาการอัตราการกระพริบตาของเด็กเนี่ยจะลดลงนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมีอาการระคายเคืองตาหรือตาแห้งเนี่ยตามมาได้นะเราจะพบเห็นได้บ่อยๆเลยว่าลูกของเราหรือหลานของเราบางคนเนี่ยฮะเวลาจ้องจอนานๆสักพักนึงจะเริ่มมีการกระพริบตาถี่ขึ้นอันนั้นมักจะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยเพ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเพ่งนานแล้วก็มีการระคายเคืองตาแล้วก็ทำให้เขาเคืองตาการกระพริบตาเนี่ยมันเป็นการปั๊มน้ำตาเพื่อมาช่วยให้หล่อเลี้ยงผิวหน้าของดวงตาทำให้ตาชุ่มชื้นขึ้นนะครับทำให้เขาสบายตาขึ้นนะครับแต่โดยมากเนี่ยเวลาเราสังเกตเห็นเนี่ยตอนที่เขาลืมตาเพ่งอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยดูตาผมนะอย่างเงี้ยเราจะไม่สังเกตว่าอันนี้ผิดปกติอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าปกติดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กทําอย่างเงี้ยนะฮะใช่อย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเราปล่อยให้ถึงขั้นแบบกระพริบตาถี่ขึ้นแล้วอันนี้แปลว่าแห้งไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มันก็จะมีวิธีในการที่จะจัดการหรือว่าจัดการเวลาให้เขาดูน้อยลงมั้ยมีแบ่งช่วงระยะให้สั้นลงหรือว่าให้เขาดูห่างขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะช่วยในการที่ทำให้เขาสบายตาขึ้นได้
ค่ะทีนี้คุณหมอคะที่จะกังวลกันอีกนึงมันเรื่องของแสงสีฟ้าคุณพ่อคุณแม่บางคนในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าในกลุ่มไลน์ของเราก็จะถอยแว่นตาถอยแว่นตากองแสงสีฟ้ามาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยบอกหน่อยค่ะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรบ้างคะช่วยไหมคือตอนนี้นี่เหมือนเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับทุกบ้านสำหรับเรียนออนไลน์นะใช่ค่ะผู้ใหญ่ยังแอบมีเลยเดี๋ยวผมจะเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมีจุดกำเนิดมายังไงนะครับแรกเริ่มผมอาจจะต้องอธิบายย้อนกลับไปในอดีตนะในสมัยตั้งแต่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่มีการผลิตไฟฟ้าใช้ในมนุษย์เรายังอยู่แบบอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำหรืออยู่ป่าหรืออยู่อะไรเงี้ยสมองของคนเราเนี่ยฮะเวลามองออกไปข้างนอกถ้าเห็นแสงสว่างมองท้องฟ้าเห็นเป็นแสงสีฟ้าเนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าอันนี้เป็นเวลากลางวันนะฮะแล้วก็สมองเราเนี่ยจะใช้แสงสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเออเนี่ยอันนี้กลางวันนะตื่นเราต้องออกไปทำมาหากินเราต้องออกไปใช้ชีวิตออกไปล่าสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นการตื่นแต่ถ้าเราออกไปมองท้องฟ้าแล้วไม่เห็นสีฟ้าเห็นเป็นสีดำกลางคืนอันนั้นเป็นเวลานอนนะฮะจริงๆแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือเป็นแสงที่เอาไว้คุมกลไกการหลับการตื่นของคนเรานะฮะถ้ามีแสงสีฟ้าปุ๊บแสงสีฟ้ามันจะไปบล็อกสารสื่อประสาทตัวนึงฮอร์โมนในสมองตัวนึงชื่อว่าเมลาโทนินนะฮะพอมันไม่มีแสงสีฟ้าปุ๊บเมลาโทนินจะไม่หลั่งนะครับเราก็ตื่นแต่ถ้ามีแสงสีฟ้าแต่ถ้าไม่มีแสงสีฟ้าเมลาโทนินก็จะออกมาเราก็จะง่วงนอนแล้วหลับได้เป็นเวลากลางคืนต่อมาในยุคต่อมาเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เราผลิตหลอดไฟได้เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายคนที่ต้องทำงานหน้าจอเวลากลางคืนเนี่ยทำเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับเพราะว่าแสงเข้าตาเยอะนะฮะก็เลยมีการผลิตแว่นกองแสงสีฟ้านี่ขึ้นมาหลักๆแรกเริ่มเดิมทีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บทำงานกลางคืนปุ๊บสามารถปิดจอนอนหลับได้นะฮะสังเกตดูว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้นะฮะก็อาจจะติดซีรีส์กลางคืนนะฮะดูหนังดูทีวีดูเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับเพราะว่าแสงจากจอทีวีหรือว่าในมือถือที่เราดูเนี่ยบางคนต้องปิดไฟดูนะมืดๆยิ่งแสงยิ่งเข้าเยอะแสงพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้มันไปบล็อกไอตัวเมลาโทนินเนี่ยทำให้เราตื่นอันนี้เป็นที่มาของการผลิตแว่นกองแสงสีฟ้าครั้งแรกนะฮะจริงๆเนี่ยไอตัวแสงเนี่ยฮะแสงสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแสงในสเปกตรัมที่ตาเรามองเห็นได้เขาเรียก visible lightแสงเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มเล็กง่ายๆคือแสงที่เป็นกลุ่มที่ตามองเห็นได้กับแสงที่ตามองเห็นไม่ได้นะฮะแสงในกลุ่มที่ตาเรามองเห็นได้ก็จะแบ่งเป็น7สีม่วงคันน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหมือนสีรุ้งนะฮะสีรุ้งค่ะใช่แสงที่อยู่ใต้แดงไปเขาเรียกอินฟราเรดนะฮะที่อยู่นอกขอบเขตแสงสีแดงฝั่งซ้ายสุดเนี่ยฮะเป็นอินฟราเรดเป็นแสงกลุ่มพลังงานต่ำนะฮะอันนี้ก็จะปลอดภัยเป็นแสงพลังงานต่ำก็เลยเราเอามาประดิษฐ์พวกรีโมทคอนโทรลใช้ในบ้านเพราะว่ามันปลอดภัยฮะเปิดไอ้นู่นนี่นั่นอะไรแอร์อะไรเงี้ยส่วนแสงกลุ่มพลังงานสูงคือแสงที่อยู่เหนือม่วงขึ้นไปอันนั้นเราเรียกว่าอุลตราไวโอเลตแสงกลุ่มนี้ทั้งหมดเราจะเรียกว่าอุลตราไวโอเลตก็จะแบ่งเป็น UVA UVB UVC เนี่ยแสงกลุ่มนี้เป็นแสงพลังงานสูงนะครับเวลาโดนอย่างสังเกตดูโดนเราก็เอาไปใช้ฆ่าเชื้อโรคอบฆ่าเชื้อโควิดหรือบางคนก็เอามาเนี่ยถ้าโดนผิวเราอย่างเช่นแบบเราไปริมทะเลเงี้ยโดนแสง UV เยอะๆมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยร้อนไหม้บางคนลอกหรือว่าดำขึ้นอะไรเงี้ยแสบแดงแสบใช่อันที่แสง UV แสงที่เป็นอันตรายต่อตาเราเนี่ยฮะคือ UV ครับกลุ่ม UV ทั้งหมดนะแสงที่ตั้งแต่สีม่วงลงมาเนี่ยเป็นแสงที่ตามองเห็นได้กับอินฟราเรดเนี่ยเป็นแสงที่ค่อนข้างปลอดภัยกับตานะครับคราวนี้แสงกลุ่มสีฟ้าสีครามสีม่วงเนี่ยฮะมันถ้าสังเกตดูมันจะอยู่ติดกับกลุ่ม UV ซึ่งจัดเป็นแสงที่มองเห็นได้ในกลุ่มที่มียังมีพลังงานสูงนะถ้าเทียบกันในกลุ่มของแสงที่ตามองเห็นได้เนี่ยแสงสีฟ้าสีครามสีม่วงเนี่ยก็จัดว่าเป็นแสงที่อาจจะให้เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยแสงกลุ่มนี้มันจะคายพลังงานความร้อนในจอประสาทตาเรามากกว่าแสงสีเหลืองสีแดงสีเขียวค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาแสงสีฟ้าออกไปด้วยนอกจาก UV นะ UV เอาออกไปด้วยแล้วเนี่ยแสงสีฟ้าออกไปด้วยแล้วมันก็น่าจะปลอดภัยกับจอตามากคือจริงๆมันมีการทดลองการวิจัยระดับโลกเนี่ยว่าถ้าเทียบกันในแสงที่มองเห็นด้วยกันเนี่ยม่วงคันน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยแสงสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงเนี่ยมันก็เป็นแสงที่ส่งผลต่อจอประสาทตามากกว่าสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะฮะก็เพราะนั้น
การที่เราใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันก็จะทำให้ถนอมจอประสาทตาด้วยแล้วก็ทำให้เรื่องช่วยของการนอนหลับที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้ไปด้วยกันนะครับค่ะนอกจากจะทำให้บล็อกให้เมลาโทนินทำงานตามปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยคุณหมอในระยะยาวมันกระทบกับให้เราให้เด็กสายตาสั้นหรือเป็นต้อกระจกหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะมันทำให้เป็นโรคอะไรนอกจากนอนไม่หลับเดี๋ยวเรียนให้ฟังก่อนว่าปริมาณแสงที่เด็กที่ผมเรียนตอนต้นว่าปริมาณแสงที่ออกจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นปริมาณแสงที่ไม่ได้เข้มมากไม่ได้เอาดีจริงไม่ได้อันตรายมากไม่ได้อันตรายมากครับค่ะเพราะว่าถ้าคิดง่ายๆคิดไกลง่ายๆว่าถ้าแสงจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นแสงที่อันตรายแล้วก็ทำลายดวงตาเราเนี่ยโอกาสที่มันจะสามารถเอามาขายให้เราซื้อใช้ได้ตามบ้านมันจะถูกเพราะว่าถูกไหมคุณหมอบอกว่ามันปลอดภัยระดับนึงอยู่แล้วแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันไม่ได้เป็นแสงที่จะเป็นอันตรายที่ส่องเข้าไปแล้วจะทำให้เราเป็นต้อหินทำให้เป็นต้อกระจกทำให้จอประสาทตาเสื่อมไม่ใช่แสงที่จะทำให้จอสัตว์ตาเสื่อมมันต้องเป็นแสงที่มันแบบค่อนข้างเข้มมีรังสี UV เช่นแบบแสงที่เกิดจากการออกเหล็กอย่างเงี้ยจ้าๆอะไรเงี้ยหรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าหลอดไฟที่มีสปอตไลท์ที่มีความสว่างมากๆแสงอย่างนั้นถ้าเราไปจ้องมากๆฮะมันปริมาณแสงเข้มๆเนี่ยมันจะทำให้ทำลายจอประสาทตาแต่แสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความอันตรายอย่างที่กลัวกันนะฮะไปความที่มีปัญหาก็คือเด็กเนี่ยจ้องใกล้และจ้องนานเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวปัญหาทำให้เกิดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของลูกตาเด็กนะทำให้เกิดสายตาสั้นอย่างเงี้ยได้ฮะอีกอย่างนึงคือการใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมเรียนก่อนนะครับหลายๆคนก็คิดว่าแว่นกรองแสงสีฟ้าพอให้ลูกเราใส่เนี่ยมันจะกันได้ทุกอย่างนะฮะการสายตาสั้นก็ได้การตาแห้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆแล้วเนี่ยแว่นกรองแสงสีฟ้าเนี่ยแทบไม่ช่วยเรื่องสายตาสั้นเลยนะครับเพราะว่าสายตาสั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เด็กมองที่ใกล้เป็นระยะเวลานานๆเกิดการเพ่งเนี่ยเราจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นเนี่ยระยะมันเท่าเดิมฮะเด็กจ้องใกล้นะฮะอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าพ่อแม่หลายคนบอกลูกใส่แว่นเราซื้อแว่นมาให้ลูกแล้วเราแล้วลูกเราจะอนุญาตลูกเราให้ปลอดภัยอยู่นานขึ้นนานกว่าเดิมดูการ์ตูนได้นานกว่าเดิมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับนะฮะเราใส่ให้ปลอดภัยขึ้นแต่ไม่ได้ใส่แล้วเราจะอนุญาตให้ลูกเราดูได้นานขึ้นเพราะว่าการที่ดูใกล้ดูนานทําให้เป็นสายตาสั้นใส่แว่นแล้วก็ยังดูใกล้อยู่ดูนานอยู่บังเผลอนานกว่าเดิมฮะอันนั้นอาจจะทําให้เพิ่มโอกาสสายตาสั้นมากกว่าเดิมแต่การที่ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าส่วนมากเนี่ยจะกรองแสง UV ไปด้วยนะฮะการที่เรากรองแสง UV ออกกรองแสงสีฟ้าออกเนี่ยใส่แล้วเนี่ยจะทำให้สบายตาขึ้นนะฮะเด็กที่ใส่เนี่ยก็สามารถดูแสงจริงๆแสงเนี่ยพอเรามันเข้ามาปริมาณเนี่ยมันก็จะมีพลังงานที่คายให้กับตาคายพลังงานให้กับลูกตาเราด้วยฮะถ้าแสงเนี่ยมันเข้มมากมันก็จะมีความล้ามีอาการล้าหรืออะไรเงี้ยตามมาได้แต่แสงที่โดนตัดออกพลังงานออกไปบ้างเนี่ยจากแว่นกรองแสงสีฟ้ากรองมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะกรอง UV ได้ด้วยกรองแสงสีฟ้าได้ด้วยก็จะทำให้อาการสบายตาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักๆประโยชน์ของแว่นกรองแสงสีฟ้าอันที่หนึ่งก็คือใส่แล้วสบายตาใส่แล้วลดพลังงานเข้าตาแล้วก็ช่วยเรื่องนอนหลับอันนี้เป็นเมนหลักๆที่จะช่วยได้ฮะครับผมก็คือใส่เถอะใส่ได้มันก็ปลอดภัยมันช่วยไม่มีข้อห้ามใส่ได้ไม่มีข้อเสียแต่ว่าใกล้และนานดูได้นานกว่าเดิมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใส่แล้วไม่ได้ป้องกันสายตาสั้นไม่ใช่ครับงั้นให้คุณหมอบอกวิธีการสังเกตอาการนิดนึงบางทีเราก็เผลอว่าเราปล่อยให้ลูกอยู่กับจอนานเกินไปแล้วหรือยังมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าแบบนี้ต้องหยุดละแล้วมีวิธีการไหนที่จะช่วยให้ลูกผ่อนออกมาจากหน้าจอได้บ้างเลยคะการสังเกตอาการจริงเนี่ยผมก็อยากจะให้คุยกับลูกเลยว่าจริงๆแล้วเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยสมมติถ้ามันไม่ใช่เรื่องเรียนถ้าเรื่องถ้าเขาใช้เป็นการเรียนคอมเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยก็คงต้องเรียนตามคาบตามชั่วโมงที่ครูสอนยังไม่หมดชั่วโมงเราก็คงออกมาก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องอื่นเช่นแบบเด็กดูการ์ตูนหรือว่าดูอย่างอื่นนะที่เป็นสื่อบันเทิงหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องคุยกันว่าเราอาจจะต้องพักทุก15นาทีหรือ20นาทีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราวางจอหรือสกรีนเนี่ยห่าง
่างจากตาเด็กเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นจะได้ประโยชน์มากเท่านั้นเนี่ยคือการที่ดูเด็กยิ่งดูใกล้ยิ่งดูใกล้นะฮะและยิ่งดูนานเนี่ยอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องสายตาสั้นแต่ถ้ายิ่งดูไกลมากขึ้นนะฮะแล้วแบ่งเวลาพักบ่อยๆมีการใช้สายตาในที่ไกลบ้างอันนี้จะลดโอกาสสายตาสั้นนะครับการที่เด็กได้พักเนี่ยเด็กก็จะมีเวลาพลิกตามากขึ้นเรื่องตาแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงฮะเช่น15นาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามองแสงอื่นบ้างพ่อแม่อาจจะต้องแบบเบรกแล้วก็ให้มองนอกหน้าต่างการมองนอกหน้าต่างไกลๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยคลายตัวลงแล้วก็เด็กได้มีการกระพริบตาการปั๊มน้ำตาออกมาช่วยเรื่องตาแห้งได้ด้วยฮะค่ะทีนี้ระยะไกลอะค่ะคุณหมอไกลนี่ควรจอควรห่างจากเท่าไหร่ดีคะสำหรับเด็กโดยเฉพาะเอาเน้นในช่วงเด็กวัย 3-6 ก็ได้ค่ะที่ช่วงนี้เขาอาจจะเรียนอย่างเช่น45นาทีหรือ50นาทีก็แน่นอนเราอาจจะพักมองไปข้างนอกบ้างแต่ทีนี้ความห่างของจอมันควรสักเท่าไหร่ดีคะคุณหมอคือจริงๆเนี่ยถ้าตอบแบบนั่นเลยนะฮะยิ่งห่างยิ่งดีครับยิ่งห่างยิ่งดีใช่ครับยิ่งห่างยิ่งดีเพราะว่ายิ่งห่างยิ่งเพ่งน้อยลงนะครับแต่ครั้งนี้ขนาดจอก็จะเริ่มมีผลแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมุติถ้าเรียนจอเล็กเนี่ยมันก็ต้องดูไกลเพราะว่าดูไกลมันไม่เห็นแต่ถ้าขนาดจอใหญ่หน่อยเด็กก็สามารถถอยห่างได้นะการเรียนผมทราบมาว่าบางที่บางโรงเรียนเนี่ยเด็กอาจจะต้องแบบมีการอินเตอร์แอคทีฟหน้าจอด้วยค่ะใช่อาจจะต้องใช้ทัชสกรีนเนี่ยซึ่งถ้าไกลมากเด็กก็จะจิ้มไม่ถึงอีกนะครับส่วนใหญ่ผมอาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นอันที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยให้เด็กลองยกมืออย่างนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเหยียดออกไปสุดนะถ้าแตะจอได้เนี่ยอันนี้ก็ใกล้ไปละอันนี้จะแนะนำแบบถอยไปสมมติถ้าเหยียดแขนลงไปแล้วแขนเขาใช่ไหมคะแขนเขาอะแขนเด็กเขาอะอันนี้เราก็จะคอนโทรลเด็กเหมือนเราจะสอนลูกเราได้อะเด็กส่วนใหญ่นะอย่างนี้นะฮะถ้ามีจออย่างเงี้ยฮะเด็กเขาก็จะค่อยๆยืดหน้าเข้าไปยิ่งดูไปเรื่อยๆใช่เด็กเขาอยากจะดูเวลาดูอะไรเนี่ยเขาจะพอเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาอยากจะดูใกล้ดูชัดดูให้มันใหญ่ๆแล้วเขาอ่ะไม่เหมือนผู้ใหญ่เรานะผู้ใหญ่เรายิ่งดูใกล้เรายิ่งไม่ชัดเรายิ่งต้องถอยเพราะว่าเราจะเพ่งลำบากปรับระยะแต่เด็กเนี่ยจะมีความสามารถในการเพ่งสูงมากเลนตาเขานิ่มมากเขามองระยะใกล้ๆ5 เซนติเมตรเนี่ยชัดมากฮะเพราะนั้นเนี่ยสบายเขาไม่ต้องมองแรงเยอะเพราะนั้นเขาจะเวลาเขาดูเนี่ยหน้าเขาจะใกล้เขาไปเรื่อยใกล้เขาไปเรื่อยเพราะนั้นเวลาเราจะเตือนเขาอาจจะสอนเขาว่าเออเนี่ยหนูลองยื่นมือนิ้วมือเนี่ยแตะแขนออกไปซิถ้าแตะจอได้เนี่ยใกล้ไปแล้วนะคะหนูต้องถอยออกมาแล้วอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติง่ายๆจริงๆเนี่ยถ้าตอบเป็นเซนติเมตรเนี่ยผมก็อยากจะให้ประมาณสัก10ให้มากกว่า40เซนขึ้นไปนะโอเคค่ะหรือแม้บางบ้านเขาอาจจะเอาไม้บรรทัดหรืออะไรมาวางไว้ถ้าหนูเข้าใกล้มากกว่า อันนี้ใกล้ไปละต้องถอยออกมาเกิดไม้บรรทัดนะคะอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่นะครับได้ได้หลายมีแรงดึงดูดเนาะจอมันดูดเข้าไปคือเด็กมันจะเข้าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเข้าจริงๆมันเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบธรรมชาติเลยครับเป็นทุกบ้านเลยครับค่ะคือถ้าสะดวกในเรื่องเรียนออนไลน์เอาจริงๆก็คือเรียนผ่านทีวีก็ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็จะดีกว่าใช่ไหมคะคุณหมอยิ่งไกลยิ่งดีครับยิ่งไกลทีวีแล้วเราสามารถต่อเมาส์ที่เป็นไวเลสเป็นไกลได้อันนั้นจะยิ่งดีมากครับแล้วก็ภายในห้องเนี่ยก็ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับค่ะเพราะว่ากำลังจะถามต่อเพราะว่าถ้าแสงไม่สว่างเนี่ยม่านตาจะขยายนะการที่แบบม่านตาขยายเนี่ยแสงมันจะเข้าได้ปริมาณมากแสงที่เข้าปริมาณมากเนี่ยมันจะมีแสงบางประเภทนะฮะมันไม่ได้เข้าแล้วโฟกัสลงบนจอตามันจะเข้าไปแล้วมันโฟกัสที่บริเวณขอบของตาแสงประเภทนี้ครับมันเป็นแสงที่จะกระตุ้นให้เกิดสายตาสั้นได้ครับค่ะอันนี้จะขอถามคุณหมอเพิ่มไปต่อพอดีว่านอกจากที่เรายิ่งไกลยิ่งดีพักสายตาบ้างมันจะมีเรื่องของการจัดห้องเรียนออนไลน์ให้ลูกไหมคะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าตอนนี้เด็กต้องเรียนอยู่ที่บ้านสภาพแวดล้อมการเรียนแบบไหนที่มันเหมาะกับสายตาของเด็กอะค่ะจริงเมื่อกี้คุณหมอบอกเรื่องแสงสว่างใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโต๊ะกับเก้าอี้นะฮะคืออาจจะต้องหลายๆบ้านเนี่ยอย่างบ้านของเพื่อนผมที่เป็นหมอเหมือนกันนะฮะเขาก็จะจัดพอไปเลือกเก้าอี้เลือกโต๊ะนะฮะที่มีความสูงพอเหมาะกับลูกความสูงของเด็กของเด็กใช่แล้วก็เวลาเราวางอุปกรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันไม่สูงเกินตัวเขานะครับแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเขาเนี่ยไกลกับจอมากเกินไปแสงสว่างเนี่ยก็ควรมีแสงสว่างที่พอเพียงนะครับแล้วก็เด็กไม่ต้องจ้องแล้วก็
ถ้ามีสิ่งที่แบบสามารถอย่างที่ผมบอกอะพักสายตาได้เช่นแบบมีหน้าต่างหรือมีอะไรให้เขามองไปข้างนอกได้บ้างมองสลับได้บ้างเนี่ยมันก็จะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับดีกว่าแบบอยู่ในห้องที่แบบแคบแล้วมืดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แล้วแต่บ้านนะครับบางคนอยู่คอนโดก็ค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องสถานที่นะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโต๊ะฮะกับเรื่องแสงสว่างฮะที่ควรจะต้องเพียงพอนะครับแล้วก็ระยะถ้าไกลได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อย่าใกล้มากแล้วก็แบ่งเวลาพักบ่อยๆประมาณสัก15หรือ20นาทีก็พักสายตาสักครั้งหนึ่งครับผมค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะมีสถิติเพิ่มไหมคะจากที่คุณหมอตรวจคนไข้มาเด็กสายตาสั้นจากการใช้จอมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะช่วงเนี้ยช่วงที่เราเจอโควิดเด็กเรียนออนไลน์ไงคะเพิ่มเยอะฮะเพิ่มเยอะเยอะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เลยคะคุณหมอค่ะคืออย่างเงี้ยคือเด็กที่เคยสมมุตินะฮะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปโรงเรียนเนี่ยการไปโรงเรียนเนี่ยเด็กก็ยังนั่งอยู่แล้วก็มองกระดานซึ่งไกลส่วนใหญ่เวลาระยะระหว่างเด็กกับกระดานส่วนใหญ่ก็เกิน 3-4 เมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าเด็กนั่งหน้าหรือกลางหรือหลังห้องนะฮะพอเรียนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยแทบจะทั้งวันเลยเด็กอยู่หน้าจอในระยะประมาณสัก 30-50 เซนติเมตรนะครับการมองเพ่งใกล้ระยะไกลเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปตอนต้นแล้วว่ามันเป็นเพิ่มความเสี่ยงต่อสายตาสั้นเด็กที่เคยสั้นแบบโดยปกติเด็กคนหนึ่งเนี่ยเวลาสายตาสั้นแล้วเนี่ยจะสั้นเพิ่มประมาณปีละ50ถึง100สมมุติเด็กคนหนึ่งเนี่ยปีนี้เขาสั้นสายตาสั้นอยู่200ปีหน้าเนี่ยเราคำนวณได้เลยว่าคนนี้จะอยู่ประมาณ250ถึง300นะครับแต่หลังๆเนี่ยเราจะพบว่ามันสั้นเกินปีละ100ฮะเช่นแบบปีนี้200ปีหน้ามา350แล้วอะไรเงี้ยนะหรือปีนี้300อยู่ปีหน้ามา450แล้วอะไรเงี้ยซึ่งสั้นขึ้นค่อนข้างเร็วมันเร่งอัตราเร่งมันเยอะขึ้นอัตราเร่งเนี่ยจะสูงมากในเด็กวัยอายุประมาณ4ในช่วงอายุ4ขวบถึง13ขวบนะฮะจะเร่งแบบเข้าเกียร์แบบเกียร์สูงครับแต่หลังจาก13เนี่ยจะขึ้นช้านะฮะแต่ช่วงแรกเนี่ย4ถึง13เนี่ยจะเป็นเกียร์สูงยิ่งถ้าบ้านไหนเนี่ยมีกรรมพันธุ์เป็นคุณพ่อคุณแม่สายตาสั้นมาก1นะฮะเด็กใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือมากอันเนี้ยจะขึ้นเกียร์สูงไปเร็วมากครับตัวการที่จะช่วยลดคือกรรมพันธุ์เราเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่อันนี้เราไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเราต้องจัดกิจกรรมใน1วันเนี่ยสมมติเด็กเลือกเรียนออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้สายตาในที่ไกลเช่นเด็กออกจากไปวิ่งเล่นนอกบ้านไปขี่จักรยานไปเล่นกีฬาไปว่ายน้ำไปใช้สายตาข้างนอกครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดprogression หรือว่าการความสั้นให้เพิ่มขึ้นนะให้มันช้าลงค่ะมันเจอขึ้นเยอะอย่างนี้ครับเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยสั้นเลยผมดูมาหลายปีไม่เคยสั้นเลยแล้วพอเข้าช่วงเรียนออนไลน์ปุ๊บก็เริ่มสั้นละ50-100ขึ้นไปแล้วคนไหนเนี่ยถ้าขึ้นสั้นขึ้นเร็วเราก็ต้องมีมาตรการนอกจากให้เขาปรับพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องมีใช้ยาหรือว่าใช้อะไรบางตัวยาหยอดที่ช่วยชะลอสายตาสั้นร่วมด้วยอ๋อค่ะกำลังจะถามต่อคุณหมอเลยว่าถ้าลูกสายตาสั้นแล้วค่ะคุณสั้นและเป็นกรรมพันธุ์ด้วยหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เรื่องในช่วงเนี้ยลูกเริ่มสายตาสั้นจะดูแลรักษามันมีเลเวลของการดูแลยังไงบ้างคะที่คุณหมอแนะนำเริ่มต้นเนี่ยสมมติถ้าเราสงสัยว่าลูกเราจะสายตาสั้นนะหรือว่าต้องการจะเทสสงสัยว่าสั้นหรือยังไม่สั้นเนี่ยจริงผมจะแนะนำให้เทสจากที่ไกลนะฮะเช่นแบบเราไม่คือถ้ารอให้ลูกเราเนี่ยเอาหน้าเข้าไปจ่อหน้าทีวีแล้วอันนั้นคือมักจะสั้นเยอะไปแล้วสั้นแล้วสั้นเยอะไปแล้วฮะถ้าจะเทสเช่นแบบเวลาสมมติเราอาจจะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็อาจจะมองไปที่ท้ายซอยหรือว่ามองไปนอกหน้าต่างเห็นป้ายไหมป้ายที่เราอ่ะยังอ่านได้แต่ถ้าเด็กอ่านไม่ได้อันนั้นหรือว่าเห็นเครื่องบินเห็นนกบินหรือว่าเห็นต้นไม้ไกลๆหรือว่าเวลาขับรถออกไปข้างนอกบ้านดูป้ายซิอ่านได้ไหมเห็นได้ไหมในที่ไกลนะคนที่สายตาสั้นเนี่ยจะมองที่ไกลอ่ะไม่ชัดก่อนแล้วระยะที่เขามองชัดเนี่ยมันจะค่อยๆถดสั้นเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอว่าแบบดูทีวีที่บ้านแล้วไม่ชัดอันนี้คือใกล้ส่วนใหญ่จะมากแล้วมากอันนี้ถ้าเราสงสัยว่าเด็กคนหนึ่งสายตาสั้นไหมก็แนะนำตอนนี้ให้พาไปตรวจกับหมอจักษุแพทย์นะฮะเพราะว่าในเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะพาไปร้านแว่นแล้วก็เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะอาจจะโดนเด็กหลอกได้ครับเด็กเนี่ยจะมีค่ามีความสามารถหนึ่งในการเพ่งมากๆครับ
สมมุติเขาไปอยู่หน้าเครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะในเครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรูปบอลลูนให้เด็กมองถ้าเด็กสามารถเพ่งได้มากเนี่ยอาจจะโดนเด็กหลอกจริงๆเด็กอาจจะไม่สั้นนะฮะแต่การที่เด็กเพ่งหน้าจอหน้าเครื่องพวกนี้อาจจะทำให้เครื่องอ่านออกมาว่าเด็กคนนี้สั้น200 300 400เนี่ยได้ยังไงนะฮะเพราะผมเคยมีเคสเด็กคนนึงนะครับคือเค้าเป็นลูกของร้านขายมือถือพ่อแม่ก็พาไปนั่งอยู่ในร้านทุกวันแล้วเด็กก็นั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันใช่ครับอันนี้เด็กอย่างที่ผมเรียนว่าเด็กมีความสามารถในการเพ่งสูงมากกล้ามเนื้อตามเกร็งตลอดเวลาวันนึงเนี่ยพอเด็กเพ่งนานๆหลายๆชั่วโมงติดกันน่ะพอเค้าเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเค้าบอกพ่อว่ามองไม่ชัดนะครับเพราะกล้ามเนื้อตามันเกร็งค้างอยู่อ่ะค่ะแล้วพ่อก็เลยพาไปวัดที่ร้านนึงนะฮะร้านแว่นแห่งนึงปรากฏว่าก็จับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กก็เพ่งค้างวัดออกมาครั้งแรกได้ลบ3ได้300ก็ตัดแว่นมาใส่อันนี้เด็กก็เอาแว่น300เนี่ยมาใส่แว่นสายตาท่าน300มาใส่แล้วก็ใส่เล่นเกมต่อผ่านไปอีก1เดือนเด็กบอกไม่ชัดอีกแล้วพ่อก็พาไปร้านแว่นอีกรอบนึงร้านแว่นบอกว่าตอนนี้สั้น500แล้วไม่ได้1นะก็แล้วก็ตัดแว่นใส่ละสั้น500มาอีก500อีกเด็กก็เอาแว่น500เนี่ยมาใส่นะฮะแล้วก็เอาเล่นเกมอีกใช่ครับผ่านไปอีก2เดือนนะฮะเด็กเงยหน้าบอกไม่ชัดแล้วคราวนี้ไม่ได้แล้วพอรอบหลังนี่คือตาเหล่ครับเด็กตาเหล่มาเป็นตาเหล่ไปเพราะว่าเด็กเพ่งมากจนตาเข้ามันคล้ายๆกับเวลาเราดูตาผมเนี่ยเวลาเราเพ่งใกล้ๆเนี้ยตามันจะเข้างานไหนเงี้ยคือมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนมันเข้าไปเองใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับคือการที่ให้แว่นสูงกว่าความเป็นจริงของสายตาเด็กเนี่ยมันจะทำให้เด็กเพ่งมากขึ้นแล้วทำให้สายตาสั้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นโดยมากเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กคนไหนสายตาสั้นเนี่ยจริงผมแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลคุณหมอจะมีวิธีการตรวจนะทำให้แบบเราทราบค่าสายตาที่แท้จริงอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องหยอดยาบ้างอะไรฮะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อตามันคลายตัวแล้วจะทราบค่าสายตาที่แท้จริงจะได้ไม่ได้แว่นที่ผิดไปฮะนะที่หนึ่งนะฮะพอได้สายตาสั้นปุ๊บเนี่ยก็เอาแว่นมาใส่นะครับพอได้แว่นมาใส่ปุ๊บเด็กก็จะมองไกลชัดนะครับอันนี้พ่อแม่หลายคนก็อาจจะกังวลใส่แล้วเนี่ยจะทำให้สายตาสั้นเนี่ยไปเรื่อยๆใช่แม่ผมก็จะมีคำถามว่าพอใส่แว่นพ่อแม่คุณแม่หลายคนอาจจะแบบใส่แว่นแล้วสายตาสั้นจะแย่ลงไหมสายตาสั้นจะเพิ่มอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับพอเด็กคนหนึ่งสายตาสั้นแล้วเนี่ยสายตาสั้นจะเพิ่มอยู่แล้วไม่ว่าเด็กคนนั้นจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นนะครับการใส่แว่นเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยดีขึ้นพอเด็กใส่ปุ๊บเด็กสามารถมองไกลชัดสามารถแบบเดินลงบันไดได้แบบชัดสามารถแบบเดินข้ามถนนได้แล้วชัดแบบไม่โดนรถเฉี่ยวชนผมมีเด็กหลายคนที่มองไม่ชัดนะฮะพอตัดแว่นปุ๊บกลับไปเรียนได้ที่1เนี่ยหลายคนมากคือก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้ว่าเขาใส่ตาสั้นสมมติดูเลข8เนี่ยเขาก็ดูไปเลข6เขาก็จดมาเนี่ยหรือว่าคือเด็กไม่รู้ว่าตัวเองสายตาสั้นอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคุณหมอเขารู้แต่ว่าเขามองไม่ชัดแล้วเขาไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นปัญหาด้วยเขาไม่เข้าใจด้วยเด็กเนี่ยธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาเขามองไม่ชัดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยเรียกว่าสายตาสั้นไม่รู้เขารู้แต่ว่ามองไม่ชัดแล้วก็ไม่กลับบ้านมาก็ไม่บอกแม่นะครับนะอย่างลูกของเพื่อนนะฮะเพื่อนที่เป็นหมอด้วยนะฮะเนี่ยก็จดงานมาผิดนะครับผิดมาแบบเกือบทุกวันนะครับจนคุณแม่ก็ต้องมีวันหนึ่งเขาก็ไปคอยไปสังเกตลูกเขาไงที่ห้องเรียนเดี๋ยวนี้เข้าไปได้ปรากฏว่าลูกเนี่ยก็แบบต้องเดินไปหน้ากระดานแล้วก็เดินกลับมาจดต้องเดินไปหน้ากระดานแล้วเดินกลับมาจดบอกว่าสายตาสั้น400ฮะโอ้หกขวบสายตาสั้น400ซึ่งเด็กเนี่ยฮะไม่เคยกลับมาบอกแม่ว่าตัวเองมองกระดาษไม่ชัดอันนี้เป็นความที่เขาเป็นเด็กอะค่ะเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมคะเขาไม่เห็นเขาก็เดินไปก็แค่นั้นจนมันสั้นขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่สังเกตคือนอกจากสายตาสั้นมันมีเรื่องอื่นด้วยฮะเวลาเด็กมองไม่ชัดเนี่ยบางเด็กบางคนอาจจะมีสายตาเอียงแต่กำเนิดหรือบางคนอาจจะมีสายตายาวมากแต่กำเนิดหรือว่าบางคนอาจจะมีพวก
ตาเหลตาเขซ่อนเลนส์หรือว่ามีโรคของต้อกระจกอยู่ในตาอะไรเงี้ยแต่กำเนิดอะไรเงี้ยซึ่งหลายโรคเนี่ยครับพอทำให้เขาสายตามองไม่ชัดมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วฮะอยู่แล้วแต่เด็กเนี่ยเนื่องจากเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเขาเลยไม่ทราบว่าอันเนี้ยเรียกว่าไม่ชัดเพราะไม่เคยเห็นชัดมาก่อนค่ะไม่เคยเห็นชัดมาก่อนจะรู้ได้ไม่มีอาการครับบางคนไม่มีอาการฮะจะรู้อีกทีตอนเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะคุณหมอรู้ได้ไหมเราจะรู้ได้ไหมบางคนจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมมาแนะนำเขามีการรณรงค์แล้วครับว่าเด็กในช่วงอายุ 4-6 ขวบเนี่ยควรจะได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยครั้งอย่างน้อย1ครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือตาเนี่ยเรามองแทนกันไม่ได้ลูกเห็นยังไงแม่ไม่รู้แต่เรารู้ว่าลูกเราวิ่งเล่นไปมาได้ดูเหมือนจะปกติมองเห็นใช่ครับเด็กบางคนนี่ดูไม่ออกดูภายนอกไม่ทางออกนะว่าเด็กคนนี้มองเห็นผิดปกติหลายคนเล่นกีฬาเก่งมากตีเทนนิสเก่งมากเล่นเรียนหนังสือเก่งมากมาวัดสายตาปรากฏว่ามีตาแข็งแล้วก็สายตาเอียงอยู่400-500อะไรเงี้ยเจอเรื่อยๆเขาก็อยู่กับอาการภาวะแบบนั้นจนเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะส่งผลกระทบกับการมองเห็นแล้วก็การเรียนรู้เขาในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเพราะว่าในช่วง12-13ปีแรกของชีวิตเนี่ยฮะระบบต่างๆรวมทั้งระบบสมองนะฮะมันก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งตาจริงๆมันเป็นอวัยวะที่เอาไว้รับแสงแล้วตาเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่สมองที่อยู่ด้านหลังนะครับสมองตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แปลภาพสัญญาณประสาทที่ตารับมาเนี่ยเป็นภาพให้เราเห็นนะฮะคราวนี้เนี่ยสมมุติถ้าลองคิดตามนะฮะถ้าตาเราเนี่ยเห็นไม่ชัดมัวลงอ่ะquality หรือคุณภาพของภาพที่เห็นเนี่ยอยู่สักประมาณสัก 70% ของ 100% ที่ควรจะเป็นเนี่ยสมองเนี่ยสมองที่ไม่เกี่ยวกับ IQ ไม่เกี่ยวกับความฉลาดนะเป็นสมองที่รับภาพจากตาเท่านั้นเนี่ยสมองเนี้ยมันก็จะพัฒนาไปได้ 70% ไม่สุดทางของมันใช่มั้ยคะใช่ได้จะได้เท่ากับ 70% เท่ากับที่ตาเห็นมันจะไม่มีทางเกินนะเพราะว่ามันจะได้เท่ากับสิ่งที่ได้รับการกระตุ้นค่ะครับอันนี้มันมีตัวมีการทดลองแบบชัดเจนนะแต่ก่อนเนี่ยเค้าทดลองกับลิงไม่ได้ทดลองกับคนเอาลูกลิงเกิดใหม่ปุ๊บเค้าเอาไหมเนี่ยเย็บตาไว้ไม่ให้ลืมตาได้ข้างหนึ่งนะครับผ่านไป1ปีปุ๊บตัดไหมปุ๊บเปิดตาออกตาข้างนั้นเป็นตาบอดมันไม่เห็นมาก่อนมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นถ้าจะเทียบง่ายๆก็คล้ายๆอีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าสมมุติเราอยากจะให้ลูกเราเนี่ยพูดภาษาสมมุติพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะให้แบบชัดเหมือนฝรั่งพูดเนี่ยเป็น fluent แบบฝรั่งพูดเนี่ยสังเกตมั้ยว่าเราจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กใช่ก่อน10ขวบเด็กก็จะพูดเหมือนพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะพูดแบบสำเนียงจะน้อยลงเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่าตัวสกิลของการที่จะพัฒนาการของสมองในการที่จะปรับให้มันเหมือน 100% เนี่ยมันพัฒนาในช่วงเด็กเท่านั้นพอหลังจาก12 13ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยังไงก็ไม่ได้แบบมันยังไงก็จะเป็นภาวะที่ลูกตาเนี่ยพัฒนาได้ไม่เต็มร้อยในช่วงก่อน12-13เนี่ยฮะอันนี้เราเรียกว่าตาขี้เกียจที่สมองส่วนที่ดูแลเรื่องลูกตาเนี่ยฮะยังพัฒนาไม่ได้อันนี้เรียกว่าตาขี้เกียจนะครับสมองส่วนเนี้ยถ้าการมองเห็นเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก่อนอายุ10 11 12เนี่ยฮะการมองเห็นที่ไม่ชัดเนี่ยมันจะอยู่ไปตลอดชีวิตมันแก้ไม่ได้มันเหมือนกับเราพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดไปแล้วตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะมาแก้ไขทีหลังมันก็ได้ระดับนึงนะแต่มันไม่เคลียร์ 100% เพราะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นมากที่เราจะต้องตรวจช่วง 4-6 ขวบเพราะว่าถ้าเราเจอความผิดปกติช่วงนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาอีก 5-6 ปี7ปีในการที่จะค่อยๆปรับสายตาเขาให้การมองเห็นของเขาเป็น 100% โอเคค่ะคือจริงๆอ่ะเป็นแม่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันจะต้องตรวจตาด้วยค่ะเพราะเราก็ตรวจฟันตรวจอะไรพัฒนาการอะไรปกตินะคะจริงๆคุณหมอก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสายตาในช่วงเวลานี้ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้องจอนานๆจะทำให้เด็กคือมีอาการสายตาสั้นแล้วก็ตาแห้งในเด็กคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้คือถ้าลูกกระพริบตาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็มีอาการว่าเขาอาจจะตาแห้งจากการจ้องจอนานแล้วเด็กมีภาวะสายตาสั้นได้จากกรรมพันธุ์
แล้วก็สั้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วง 4-12 อัตราเร่งของสายตาสั้นมันจะสูงมากใช่ไหมคะนี่ประเด็นที่1อันที่2คือสายตาสั้นของเด็กเนี่ยเด็กควรจะต้องได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ4ขวบนี่คือ 4-6 ปีควรจะได้รับการตรวจสายตาและไปหาจักษุแพทย์เด็กใช่ไหมคะคุณหมอยังไม่ต้องไปที่ร้านแว่นเพราะว่ามันอาจจะมีค่าที่มันไม่ตรงบ้างควรไปพบคุณหมอตาเด็กดีกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วงนี้ก็คือห่างจอถ้าหนูไม่รู้จะยังไงก็คือในระยะสุดมืออย่างเงี้ยปลายสุดมือคือหนูดูได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเอาง่ายๆแล้วก็พักบ่อยๆ15นาทีพักทีนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กไปทำอย่างอื่นบ้างไปวิ่งเล่นขี่จักรยานเล่นกีฬาบ้างโอเคค่ะอ๋อเรียกว่าครบถ้วนในเรื่องของสายตาสั้นในเรื่องของภาวะในเรื่องของการใช้จอตอนนี้นะคะเอาจริงๆผู้ใหญ่ก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เรา work from home กันอยู่ทั้งวันตลอดเวลาเช้าประชุมจนถึงเที่ยงอย่างเงี้ยเจ้าตัวเล็กก็เหมือนกันใช้หลักแล้วก็วิธีการที่คุณหมอจรินแนะนำของกับเราในวันนี้ไปนะคะในเรื่องของการดูแลสายตาลูก EP หน้าค่ะคุณหมอจรินยังอยู่กับเราค่ะเพราะที่คุณหมอทิ้งท้ายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องตาขี้เกียจนะตาเหล่ตาเขสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกระทบกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก EP หน้าเราจะมาพบกันในเรื่องของโรคตาหรืออาการที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์จรินทร์ศักดิ์ธนเสนนะคะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาเด็กตาเหล่มะเร็งลูกตาโรงพยาบาล BNH มากค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ